สวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะครูเรียมสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนครูเรียมวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันอังคารค่ะค่ะวันที่เท่าไหร่คะวันที่ยี่สิบห้าเดือนอะไรคะเดือนเมษายนค่ะปีพศอะไรคะพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะ ค่ะปีคศอ,ออะไรคะปีคศสองพันยี่สิบสามอืมตอนนี้เวลากี่โมงคะตอนนี้บ่ายสองโมงสี่สิบเจ็ดนาทีค่ะค่ะบ่ายสองโมงสี่สิบเจ็ดนาทีเนาะตอนนี้ที่กรุงเทพนะคะนักเรียนฝนกำลังจะตกแล้วคะ่ะอ๋ออนนีม้มองเห็นหน้าครูหญิงยังแบบสว่าง ก็ถ้าครูหญิงเนี่ยเอ่อเอาไปไหนแล้วละ่ะถ้าครูหญิงปิดไฟนะคะปิดไฟก็จะไม่สว่างแล้วไม่สว่างแล้วมืดแล้วตอนนี้มืดแล้ว,นนลวเพราะว่าปกติเนี่ยบ่ายสองโมงสี่สิบเจ็ดเนี่ยโหแดดคือส่องเข้าหน้าครูหญิงพอดีเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฝน นมันกำลังจะตกไงคะก็ค่อนข้างมืดนิดหน่อยอว่าคุูหญิงเนี่ยได้ยินตักหนึ่งชั่วโมงที่แล้วอะค่ะช่วงประมาณบ่ายโมงเนี่ยก็ได้ยินเสียงฟ้าฟ้าร้องอืมอืมใช่ก็คิดเอจะอัดวิดีโอกับครูเรียมได้ไหมนะไม่ใช่เพราะว่าฝนตกแล้วอัดไม่ได้นะคะแต่ฝนตกปุ๊บ อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีเลยอะอ๋อใช่อืมใช่แต่ก็โอเคนะเพราะว่าฝนเนี่ยยังไม่มาแต่คุญิงคิดว่าคือคุญิงเนี่ยอยู่บ้านครูเรียมอยู่บ้านใช่ไหมคะถ้าฝนตกตอนเนี่ยบ่ายสองบ่ายสามเราสองคนก็โอเคนะไม่เป็นไรใช่ถ้าเกิดอินเทอร์เน็ตไม่ดีก็โอเคนะก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเพราะว่าจะไปนอนนะคะใช่เพราะว่านอนแล้วนอนอีกแล้วนะคะนักเรียนคือนักเรียนฟังครูหญิงกับครูเรียมเวลาอัดวิดีโอด้วยกันตอนบ่ายๆจะคิดว่าสองคนไปนอนไหมใช่ไม่ต้องอัดวิดีโอไม่ค่ะนักเรียนเวลาที่ฝนตกคือเราจะได้ยินใช่ไหมคะเราจะได้ยินเสียงฝนตกอะ่ะมันทำให้นอนหลับสบายนะ ครหญิงเนี่ยเป็นคนที่ชอบเวลาฝนตกตอนกลางคืนนะคะไม่ใช่ตอนบ่ายแบบนี้นะอว่าตอนบ่ายๆแบบนี้บางทีเราเราต้องทำงานไงม,มันนอนไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ถ,ถ้าเป็นช่วงเพราะว่ามันเสียงฝนตกมันทำให้ครูหญิงรู้สึกง,ง่วงหรือเปล่าก็เลยแบบไม่ชอบก็ชายชายด้วยแหละคะ่ะแล้วมันทำให้เรารู้สึกแบบอยากนอนอะพอได้ยินเสียงแบบ ฝนตกปุ๊บจะรู้สึกว่าแบบอยากจะไปนอนจังเลยอะ่ะเพราะว่าถ้าฝนตกตอนกลางคืนเนี่ยนะคะแล้วแบบมันมีเสียงฝนตกอนะไยแบบซาซาซาซ,า,ซาเนี่ยผู้หญิงรู้สึกว่าเสียงฝนตกอะ่ะมันทำให้เราอะ่ะนอนหลับสบายหลับอย่างมีความสุขคุณเรียมเป็นเหมือนกันไหมคะเทมก็คิดว่า เป็นเหมือนกันกับครูหญิงนะคะเวลาที่ฝนตกนะเราได้ยินเสียงฝนตกจะเป็นตอนกลางวันถ้าฝนตกลงมาตอนนี้นะก็จะรู้สึกแบบอ,อ๋อง่วงแต่ว่าก็นอนไม่ได้นอนไม่ได้ต้องทำงาน,นแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนฝนตกรู้สึกง่วงก็แบบอ,อ๋อไปอาบน้ำไปนอนดีกว่า ใช่ค่ะเพราะว่าแบบว่าจริงๆแล้วว่าหลายๆคนหลายๆคนใช่ไหมคะที่อาจจะพอถึงเวลานอนกลางคืนปุ๊บนอนไม่ได้อ่ะ mm hmm. คือนอนไม่หลับอ่ะค่ะลงไปนอนแล้วก็พลิกซ้ายไม่หลับพลิกขวาก็ไม่หลับหลายๆคนก็ต้องหาวิธีใช่ไหมคะว่าเอ๊ะเราจะเปิดเสียงอะไรฟังดีแล้วจะทำให้เราหลับสบาย กูยิงคิดว่าเสียงฝนตกเนี่ยถ้าเกิดฝนมันไม่ตกไงใช่ไหมเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแบบไปสั่งฝนว่าฝนตกวันนี้นะคืนนี้ฉันจะนอนตอนประมาณตีหนึ่งฝนต้องตกนะคือเราบอกฝนไม่ได้ไงคะทำไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ดีนะที่มี YouTube ใช่ค่ะครูเรียมนี่ไงทั้งเรียนเสิร์ชใน YouTube เนี่ยนะคะ เขามีแบบวิดีโอเสียงฝนตกเป็นแบบสองชั่วโมงก็มีนะคะครูเรียมใช่เรียมคิดว่ามากกว่าสองชั่วโมงก็มีนะแบบเนี่ยแปดชั่วโมงสองใช่แล้วครูเรียมคิดดูสิคะหนึ่งจุดเจ็ดล้านวิวอะ่ะโอ้โหเนี่ยเสียงฝนตกใช่ไหมคะเออแต่นี้ก็มีอุ๊ยนี่ไงครูเรียมสิบเอ็ดชั่วโมง ใช่คือแบบนอนไปยาว,ยาวนนๆนานๆแล้วก็เปิดเนี่ยแหละข้อดีของการมี YouTube Premium นะคะเราไม่ต้องตื่นมาสกิปโฆษณาผ <c oughs> ู้หญิงก็ให้เรียมนอนแบบเรียมไม่มี YouTube Premium นะคะ <c oughs> ก็ให้เรียมนอนฟังเสียงฝนตกไปประมาณสิบนาทีแล้วก็ตื่นขึ้นมากดสกิปแล้วก็นอน <c oughs> ต่ออ <c oughs> ประมาณสิบนาที ไม่ใช่สิสครูเลียมก็อาจจะเออเวลาที่บ้านครูเลียมฝนตกครูเลียมก็หยิบโทรศัพท์แล้วก็มาอัดเองเลยค่ะแล้วก็ทำเองอ่แต่ว่าคุณิงคิดว่าเสียงฝนตกนะคะมันก็เป็นเสียงหนึ่งที่ช่วยให้เราเนี่ยนอนหลับสบายใช่เพราะว่าคุณฮิงเ,เนี่ยก็เป็นคนที่เวลานอนชอบเปิดอะไรฟังไปด้วยอะคะ่ะ คือไม่ได้เปิดซิเพลย์เอ่อไม่ได้เปิดเสียงฝนตกนะไม่ได้เปิดเสียงฝนตกนะคะส่วนใหญ่เลยอะ่ะผู้หญิงชอบเปิดเสียงที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะอาจจะเป็นออดิโอบุ๊กก็ได้แต่ว่าต้องเป็นผู้หญิงนะชอบฟังเสียงผู้หญิงที่มันแบบนิ่มๆน,มนมีแบบเสียงแบบคูเรียมอย่างเงี้ยโอเคเลยนะเหมาะแก่การเปิดแล้วก็ให้นอนฟังหลับสบายใช่ค่ะครูหญิงเรียมก็เรียมก็ทำออดิโอบุ๊กนะ แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าฟังเสียงเรียมแล้วก็นอนหลับไป็นเงเลยใช่จริงๆมันดีนะคะเพราะว่าคุญิงก็มีแบบว่าหนึ่งคนแต่เนี้ยเขาไม่ได้เป็นออดิโอบุ๊กนะคะแต่เขาชอบอ่านหนังสือ,อแล้วเขาก็จะอ่านหนังสือสมมุติว่าหนังสือหนึ่งเล่มแบบเนี้ยอ่ะอย่างเช่นอย่างเงี้ยก็ได้วิสัต์ออฟออสอะไรเงี้ยหนึ่งเล่มแล้วเขาก็จะเอามาเล่าเล่าให้ฟังก็หนึ่งคลิป ก็แล้วแต่คือบางคลิปถ้าหนังสือเล่มหนาๆใช่ไหมเล่มหนาๆแบบหนาอย่างเงี้ยก็อาจจะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงคือคุหญิงต้องการคลิปแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็พอแล้วค่ะเพราะว่าคุญิงก็เปิดฟังประมาณห้านาทีสิบนาทีคุิงก็หลับแล้ว<อ>แต่ต้องเปิดนะมันจะช่วยกล่อมอ่ะคือบางครั้งอ่ะเราเราเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนใช่ไหมคะบางทีเรามีโทร,โทรศัพท์เงี้ย ผู้หญิงอ่ะชอบเล่นเกมก่อนนอนไงแล้วแบบเกมคือคุณเรียมรู้จักหรือเปล่าเพระเกมคนเกมไม่ใช่เกมเด็กๆนะคือผู้หญิงอ่ะชอบเล่น Candy Crush อ๋อรู้จักอสมมติ Candy Crush เนี่ยนักเรียนเอาเปิดมาปุ๊บมันให้รางวัลเราเลยนะคะมันจะมีสีเยอะมาก,มากๆใช่ไหมสีเหลืองสีเขียวสีชมพูสีแดงอย่างเงี้ยมันจะมีสีเนี่ยค่อนข้างเยอะอ่ะสมมุติ ช่เรียมเคยเล่น,น Candy Crush น,นะเคยเล่นแต่ว่าเป็นเกมที่เวลาเล่นแล้วเราจะไม่รู้สึกง,ง่วงไม่ง่วงค่ะไม่ง่วงตาเราเนี่ยมันจะเห็นสีแล้วมันจะระเบิดตู้มตุ้มมันจะทำให้สมองของเราเนี่ยมันตื่นตื่นตลอดเวลาอ่าซึ่งครูหญิองอ่ะชอบเล่นก่อนนอนไงนักเรียนไม่ดีนะคะแต่ว่ามัน อยากเล่นนะเนาะพอจะนอนปุ๊บก,ก็แบบหลับตาเนี่ยมันก็จะมีสีของแคนดี้ครัสเนี่ยระเบิดตูมตูม,ตมอยู่ในตาอยู่ในหัวของเราหผิงก็จะเปิด YouTube แล้วก็จะเปิดช่องหนึ่งช่องนะคะเขาจะชอบเล่าหนังสือหรือว่าเป็นออดีโอบุ๊กแล้วก็เปิดแล้วก็ที่คุญิงบอกคุณเรียมว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์คุญิงก็จะปิดให้มันมืดที่สุด แล้วก็ปิดไฟอ๋อผู้หญิงฟังในคอมพิวเตอร์ใช่ค่ะผู้หญิงฟังในคอมพิวเตอร์ไม่ไม่ได้ใส่หูฟังนะไม่ได้ใส่หูฟังเปิดในคอมพิวเตอร์แล้วก็เปิดแล้วก็นอนพอเขาพูดพูดหรือว่าเขาอ่านหนังสือที่เป็นออดิโอบุ๊เราฟังฟังฟังไปปะไปปะนะคะไป,ปสักประมาณ,ะมาณจะพูดว่าไปสักประมาณก็ณคือไปปะเลยนะคะห้าถึงสิบนาทีอะ ก็หลับแล้วไงก็เลยแบบอันเนี้ยมันก็เป็นอีกเสียงหนึ่งนะที่ทําให้เราเนี่ยหลับแล้วก็เหมือนกล่อมเราด้วยอะค่ะกล่อมเราเหมือนเราเป็นเด็กๆอะเนาะแบบเออเออเอเออย่างเงี้ยมันมีคนเล่าเล่านิทานอะไรนะสโนว์ไวท์ให้ฟังก่อนนอนแต่อาจจะเป็นเรื่องอื่นอือใช่แต่ว่าต้องเป็นแบบนี้นะคือถ้าเป็นออดิโอบุ๊กก็ต้องเป็นอะไรที่เหมือนเป็น ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวคือบางคนเนี่ยเขาก็ฟังเรื่องผีแล้วก็หลับได้นะคะแต่คุยหญิงไม่ได้ไม่ได้คุยคหญิงก็จะฟังแบบเแบบนี้ยแหละความจริงก็มีเยอะกว่าน,นั้นนะนอกจากเสียงฝนตกฟังออดิโอบุ๊กแล้วสำหรับเรียมนะฟังสิ่งที่ฟังแล้วทำให้นอนหลับก็จะมีทั้งเสียงน้ำไหลก็มีเออใช่ใช เสียงน้ําไหลแต่ว่าคูเรียมคะของคูเรียมเป็นเสียงมันมีเสียงน้ําไหลสองอย่างนะเดี๋ยวคิงเปิดรูปให้ดูแบบไหนคะมีหลายอย่างนะหรอไม่ใช่ไม่ใช่คุญิงแล้วจะบอกว่าถ้าเป็นเสียงน้ําไหลแบบเนี้ยเป็นก๊อกน้ําแล้วก็ไหลอ่ะหลับคุญิงก็คิดอย่างเดียวเลยนะผีผีแน่แน่ทีนี้นอนไม่หลับน้ําไหลแบบนี้ ก็จะคิดว่าเอ๊ะลืมปิดน้ําหรือเปล่าในห้องนอนเอยในห้องน้ําก็เป็นน้ำไหลแบบน้ำตกแบบนี้ไหมคะเสียงน้ำตกที่มันไหลแบบซู่มันก็ฟังแล้วคล้ายๆกับเสียงฝนตกไหมคะคุณเรียมก็คล้ายๆนะแต่ว่าแบบแต่ไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซนตก็คล้ายๆกันเสียงน้ำไหลกรึ๊กรึ๊งไม่เหมือนอะเรียมทำไม่ได้ไม่เหมือน ผิงไม่เคยฟังเหมือนกันว่าเสียงน้ำไหลแต่เดาได้ว่ามันน่าจะเป็นเหมือนเสียงของน้ำตกอะค่ะแต่ไม่ใช่แบบซาดมาแบบนี้นะหรือว่าเสียงแบบน้ำตกที่มันไหลลงมาแล้วมันก็ไหล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 ไปเออมันจะแบบฟังแล้วเราจะรู้สึกแบบสบายที่แบบสมองเรากำลังคิดอะไรมากๆหรือว่าแบบเครียดเนี่ยเราได้ยินเสียงน้ำไหลแล้วเราจะรู้สึกแบบโอเคความเครียดน้อยลงน้อยลงแล้วก็หลับ สบายใช่ไหมเสียงน้ำไหลหลายหลายคนก็ใช้เสียงนี้เหมือนกันนะคะอืใช่ค่ะอุ้ริคิดว่าเรียน,นฟังเรียมฟังเสียงแบบนี้ใน y o u t u ู e เยอะมากเลยนะฝนตกน้ำไหลออดิโอบุ๊กมีเสียงเสียงแบบธรรมาชาติเสียงนกร้องอะอ่อะไรเงี้ยเสียงนกเสียงนกร้องนี่ก็ ก็ทําให้หลับสบายเลยค่ะคุณหญิงรู้สึกว่ามันทาให้ตื่นไหมไม่ทําให้ตื่นเหรอคุณเลียมเสียงธรรมชาติอ่ะเสียงธรรมชาติสําหรับเดียมก็แบบได้นะมันจะมีแบบเหมือนเงียบๆแหละแต่มันจะมีเสียงนิดนึงอ่ะอ่าอ่าอเบาๆใช่ไหมเสียงแบบเสียงมีเสียงลมแล้วก็ต้นไม้เนี่ยพัดไปพัดมามีนกจิ จิ๊บจเบาเบาใช่ไหมคะแต่เป็นเสียงตอนกลางคืนนะไม่ใช่แบบนกไม่ใช่นกแบบร้องตอนเช้าจิ๊บจิบจิบจิบแบบนี้ไม่ใช่นะอันนั้นจะทำให้ตื่นนะคะอ่ใช่เสียงตอนกลางคืนน่ะนกร้องตอนกลางคืนน่าจะเป็นแบบนกที่ฮูููอย่างเงี้ยเหรอคะหูหูอูมีอหม ผิงพี่ว่ามันมีเสียงหนึ่งที่เป็นเสียงน้ําเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่น้ําไหลนะคือมันก็เป็นเสียงน้ํานะคะนั่นก็คือเสียงของคลื่นคลื่นที่ทะเลอ่ะคือพี่รู้สึกว่าเสียงคลื่นเนี่ยอาจะแชร์ให้ดูนะคะหาปุ่มไม่เจอนะคะนักเรียนเสียงคลื่นนะคะเนี่ยเสียงคลื่นยังไม่มาเนาะเสียงคลื่นอ่ะคลื่นเวลาแบบมันซัดเข้ามาใช่ไหมคะพิ่ว่าเสียงคลื่นเนี่ย ก็ทําให้เราหลับสบายเหมือนกันนะเดียมคิดว่าสําหรับบางคนเออเหรอไม่ใช่ทุกคนเหรอใช่เพราะว่ายงเรียมคิดว่ามีบางคนที่ฟังเสียงคลื่นแล้วรู้สึกตื่นอ๋อเหรอเออน่าจะมีเรียมเป็นเพราะว่าคุยอีกคนหนึ่งที่ฟังเสียงคลื่นแล้วก็แบบไม่ง่วงอะไม่หลับตื่นแล้วคุหญิงไม่เคยเปิดพวก คือผิวไม่เคยเปิดเสียงคลื่นเสียงเสียงฝนตกก็ไม่เคยเปิดนะคะแต่ว่าถ้าฝนตกเองอะ่ะเคยแล้วก็เสียงน้ําไหลอย่างเงี้ยไม่เคยเปิดฟังเพื่อให้เราแบบหลับสบายไงคือชอบฟังเสียงแบบออดิโอบุ๊กคนอ่านหนังสือมีคนเล่าเรื่องที่ไม่มีภาพนะคะมันก็จะค้างแบบว่าออดิโอบุ๊ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าจอแบบนั้นเลยใช่ไหมสมมติว่าถ้าเล่าแบบ วิสัทออฟออสอย่างเงี้ยก็จะเป็นหน้าอยู่แค่เนี้ยเอ,อไม่มต้องมีภาพแบบเปลี่ยนชอบฟังเสียงแบบนั้นไงแบบเสียงคนพูดเบาๆจะทำให้รู้สึกว่าแบบเราฟังแล้วมันก็เพลินไงคะ่ะแล้วมันก็หลับสบายอ๋อแสดงว่าเลียมน่าจะเป็นคนที่หาเยอะมากว่าทำยังไงจะทำให้รู้สึกง่วงแล้วก็นอนหลับเพราะว่ามีอีกเสียงหนึ่งนะที่เรียมชอบฟัง เสียงอะไรคะครูเรียมเสียงสวดมนต์เรจะพูดเหมือนกันนะเนี่ยเสียงสวดมนต์นาโมซาซาเรียมชอบฟังอะไรนะเจ้าแม่กวนอิมอ่ะอ๋อแต่กูยังไม่มีแบบอะไรให้ยุ่งไม่ได้นะใช่ใชอันนี้เป็นบทสวดมนต์ของแบบศาสนาพุทธนะคะอ่าเป็นบทสวดมนต์แต่ว่าครูเรียมเนี่ยชอบฟัง บทสวดมนต์ของเจ้าแม่กวนอิมใช่ไหมคะใช่เจ้าแม่เจ้าแม่กวนอิมเรียมร้องไม่ได้นะจะเรียมแบบรู้สึกว่าแบบเป็นทํานองประมาณว่าจันจี้จิ๊จญจิงจคยจิ๊จิีจิ๊จิีจิ๊จิีจิ๊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 จจจจจจจิจจจจิจจ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 ิ เปิดตอนนอนนะคะนักเรียนคะอันนี้คือเจ้าแม่กวนอิมนะคะเป็นไชนนะะีสกอตเนาะอ่ะค่ะใช่เก้าล้านวิวเนี่ยเนี่ยคะ่ะเสียงบทสดนี่อันนี้คือที่ครูเรียมชอบฟังใช่ไหมคะแต่ครูหญิงเคยเคยดูวิดีโอแบบตอนนั้นแบบยัง YouTube ยังไม่ฮิตเลยอะคะ่ะมันจะเป็นวิดีโออะแล้วก็มีเครื่องเล่นวิดีโออะแล้วก็ใส่แล้วก็จอกับทีวีอะคะ่ะ แบบมอก่อนมาก่อนตอนคููหญิงเด็กๆนะแล้วแบบมาที่ทํางานของของครูเอเนาะคุณน้านะคะแล้วมีพี่ที่คนหนึ่งเขาก็เปิดอ่ะแล้วเราก็ฟังแล้วก็แบบเออมันเวลาฟังแล้วมันมีเสียงของดนตรีอ่ะเบาๆอ่ะมันทําให้เราฟังแล้วรู้สึกแบบสบายฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายนะก็เข้าใจคนที่ชอบฟังแล้วแบบฟังแล้วนอนหลับสบายอ่ะ ใช่ค่ะเราคิดว่าแบบมีเยอะมากกว่านี้อีกแหละอืแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าเราลืมไปเสียงหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณหญิงสุขวันนี้น่าจะเป็นเสียงอันดับหนึ่งเลยแหละที่แบบว่าใครที่แบบอยากจะนอนหลับสบายคือบางคนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่านอนไม่หลับนะคะนอนหลับนั่นแหละแต่ว่าเสียงพวกเนี้ยมันเปิดเวลาเราเปิดแล้วอะ่ะมันช่วยให้เราอะ่ะหลับสบายมากขึ้นไม่ใช่หลับ สักสองชั่วโมงแล้วก็ตื่นอันเนี้ยมันจะไม่ดีใช่ไหมคะหลับสบายคือเราหลับหลับไปเลยนานๆไงเสียงเพลงบรรเลงไงคะคูเรียมยใช่อ๋อใช่อูลืมไปจริงๆใช่ค่ะเพราะว่าเสียงเพลงเออเสียงเพลงบรรเลงก็คือเสียงดนตรีอย่างเดียวอะ่ะ อาจจะเป็นเสียงของเปียโนเสียงของไวโอลินเสียงอะไรกะเขาจะฟังเสียงอะไรอีกค่ะที่มันจะแบบสบายๆจะไม่มีเสียงคนร้องเพลงจะไม่มีแบบเสียงแบบจิงกาเบลจิงกาเบลเอออันนี้ไม่มีใครฟังนะคะแต่คนร้องเพลงเนี่ยไม่มีจะเป็นตึ้งตึ้งตึ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 งมันจะมีแต่เสียงดนตรีอย่างเดียวใช่ไหมเสียงเพลงต้องช้าๆด้วยนะแบบ ช้าชาใช่ค่ะเพราะว่าถ้ามันแบบตึง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 มันทำให้เราตื่นเต้นไงเพราเขาตื่นดเต้นตัวจะไม่หลับนะคะเออแต่ถ้ามันช้าช้ามันมันมันก็จะทำให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายสบายแล้วเราฟังมันก็จะค่อยๆกล่อมกล่อมให้เราเนี่ยหลับแล้วก็หลับสบายอย่างมีความสุข เนี่ยครูหญิงก็พูดเองตาก็จะหลับแล้วใช่ค่ะครูหญิงครูหญิงเริ่มพูดช้าๆแล้วก็จะรู้สึกพูดช้าๆอ้ออาวก็<ม>จะได้ไไดให้นักเรียนเข้าใจไงคะว่าเ <c oughs> พราะว่าครูเรียนบอกว่าเสียงเพลงบรรเลงหรือว่าเสียงดนตรีเนี่ยเร็วๆแบบตึ้งๆึตึ้งๆตึ้งๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงคะ <c oughs> เพราะว่ามันจะทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นเพราะสมองเรามันจะตื่นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเพลงบรรเลง ช้าๆเงี้ยโอ้สบายหลับสบายเลยโอ้ใช่นี่เราพูดพูดถึงเสียงที่เราฟังแล้วทำให้เราง่วงเนี่ยมันมีเยอะมากๆเลยเนาะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆเราก็เหมือนที่ครูเรียมบอกนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเสียงที่เปิดฟังแล้วทำให้หลับสบายเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมครูหญิงบอกว่าเสียงคลื่นแต่ครูเรียมบอกสำหรับครูเรียมเนี่ย ทำให้ครูเลียมตื่นไม่ได้ทำให้หลับสบายใช่ไหมคะหลายๆคนก็อาจจะมีเสียงอย่างอื่นก็ได้หรือว่านักเรียนเปิดวิดีโอของเราฟังว่วงก็เพราะว่านักเรียนไม่ใช่มีกริเนอร์แล้วนะคะนักเรียนอาจจะแอดวานมันอาจจะง่ายเกินไปเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเสียงอะไรที่ทําให้นักเรียนเนี่ยหลับสบายเนาะก็คอมเมนต์คุยกับเราได้นะคะ ใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะครูหญิงได่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราสองคนไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะนักเรียนใช่ค่ะลาไปก่อนแล้วค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้ายบายจริง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 